bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อมและรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะพาเพื่อนๆมาชมเทคโนโลยีใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยค่ะจาก NVIDIA ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกที่ทำมาเพื่อการใช้งานกับรถยนต์โดยเฉพาะเลยค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเป็นอะไรมาดูกันเลย NVIDIA โชว์เทคโนโลยีใหม่ที่ออกแบบเพื่อใช้งานในรถยนต์โดยเฉพาะทั้งการ์ดจอรุ่นใหม่และคอมพิวเตอร์สำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะการพัฒนานวัตกรรมด้านยานยนต์ในปัจจุบันไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริษัทไอทีต่างๆค่ะที่มีความสามารถทั้งหลายโดยล่าสุด NVIDIA ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่สำหรับรถยนต์ในชื่อว่า NVIDIA DRIVE ภายในงานแสดงเทคโนโลยี CES 2015ที่เมืองลาสเวกัสเมื่อต้นเดือนมกราคมปี2015ที่ผ่านมาค่ะโดยชิ้นแรกได้แก่ระบบแสดงผล NVIDIA DRIVE CX การ์ดจอแสดงผลที่ออกแบบเพื่อใช้แสดงผลมาตรวัดของรถยนต์โดยเฉพาะให้ภาพที่สวยคมชัดรองรับการทำงานบนจอความละเอียด 16.8 ล้านพิกเซลคมชัดกว่าหน้าจอมาตรวัดที่จำหน่ายในขณะนี้ถึง10เท่าเลยทีเดียวค่ะทั้งยังมาพร้อมฟังก์ชัน Surround View ช่วยแสดงภาพบนจอได้คมชัดทุกองศาป้องกันการมองเห็นข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งอาจสร้างปัญหาให้ผู้ใช้รถยนต์ได้ค่ะและอีกชิ้นหนึ่งค่ะก็คือ NVIDIA DRIVE PXคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ออกแบบเพื่อการทำงานของระบบขับเคลื่อนแบบไร้ผู้ขับขี่โดยเฉพาะด้วยชิปประมวลผลแบบใหม่ล่าสุดที่ทำงานได้รวดเร็วเป็นพิเศษค่ะรองรับการประมวลผลภาพจากกล้องถ่ายภาพ12ตัวเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำทั้งกับพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถกะขนาดและรูปร่างของรถเพื่อบอกประเภทค่ะสำหรับเทคโนโลยีทั้ง2ของ NVIDIA นี้นะคะจะถูกนำมาพัฒนาต่อยอดร่วมกับรถยนต์ชั้นนำมากมายเลยล่ะค่ะคาดว่าทั้ง2ระบบนี้นะคะจะเปิดตัวภายในกลางปีหน้านี้ล่ะค่ะส่วนรุ่นไหนค่ายไหนอยากรู้ไหมคะเรามาช่วยกันลุ้นกันดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะต้องหมดเวลาของอ้อมแล้วพบกับอ้อมและรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ใจดีนะคะ Rocket Sound ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายGirl, fuck yeah, right.